คือการป้องกันตัวใช่ไหมบาดเจ็บ 2,000 นั่นคือการป้องกันตัวใช่ไหมผมพี่น้องที่รักผมเรียนกับพี่น้องเป็นเวทีที่2ว่ะผมไม่เคยขออะไรสุเทพกับพิสิทธิ์ผมอยากจะขอให้2คนนี้บ้างมีคนตาย98ขาดอีก2ศพจริงๆอ่ะพวกจะครบร้อยช่วยตายทีได้ไหมสุเทพเทือกสุบรรณช่วยตายทีได้ไหมอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพราะคุณไม่ได้ยินนี่ครับใช้งบประมาณเฉลี่ยต่อ1ชีวิตกว่า60ล้านบาทเวลาที่เขาจะเยียวยา 7.75 ล้านบาทคุณจะเป็นจะตายให้ได้แต่เวลาค่าศพละ60กว่าล้านทำไมไม่นึกถึงหัวใจพี่น้องประชาชนบ้างพี่น้องที่เราทั้งหลายเขาก็รู้แต่หมดว่าเสื้อแดงกับพรรคเพื่อไทยเดินกันต่อไปแม้ว่ามีการปล้นอำนาจไปถึงอย่างไรคนเสื้อแดงเขาก็พร้อมจะลุกขึ้นมาสู้หน้าที่ของพวกนี้คือทำหน้าที่เป็นบางช่างยุให้เสื้อแดงแตกแยกกับนายกทักษิณให้เสื้อแดงแตกแยกกับพรรคเพื่อไทยพี่น้องที่เราทั้งหลายต่อให้โกรธกันเกือบตายเห็นหน้าไอ้สองคนนั้นดีกันทันทีครับพี่น้องที่หลายผมเรียนกับพี่น้องว่ารัฐบาลนี้เขามีความต้องการที่จะบริหารประเทศนี่หน้าฝนน้ำกำลังจะมารัฐบาลกำลังคิดแก้ไขปัญหาแต่ไอ้พวกนี้วางแผนที่จะล้มรัฐบาลมีการวางกำลังกันคึกคักบางคนเตรียมตัวจะเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกันแล้วบางคนจะเป็นนายกกันแล้วผมถามจริงๆว่าคุณเคยถามส้นตีนประชาชนก็แล้วหรือยังถามหัวใจประชาชนเขาบ้างแล้วหรือยังพี่น้องที่รักทั้งหลายกลไกองค์กรอิสระที่ผมเคยอธิบายในการเลือกตั้ง23ธันวาคมปี50ว่าประเทศไทยเหมือนมีการปกครอง1ประเทศ2ระบบแบบจีนกับฮ่องกงแต่ของเราเป็นคนละความหมายระบบของเรานั่นหมายถึงว่าประชาธิปไตยมันมีเพียงแค่การเลือกตั้งเท่านั้นแต่เผด็จการอำมาตย์วางเครือข่ายไว้ตามองค์กรอิสระต่างๆวางศาลรัฐธรรมนูญไว้9ปีวางปปช.ไว้9ปีวางปปช.วางกกต.ไว้7ปีวางผู้ตรวจการแผ่นดินวางทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้พี่น้องที่รักทั้งหลายเราหาเสียงกับประชาชนเกือบตายแต่ต้องมาตายกับคน 7-8 คนพี่น้องที่รักทั้งหลายเสียง64ล้านมันไม่มีความหมายอะไรใช่ไหมความเห็นแบบนี้ใช่ไหมที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าจะต้องไปถอนประกันคดีก่อการร้ายกับผมพี่น้องที่รักทั้งหลายถามว่าคุณขังผมไว้คุณคิดว่าบ้านเมืองนี้มันจะสงบสุขไหมคุณจะขังกี่คนคุณจะฆ่ากี่คนมันก็บอกแล้วว่าตราบใดที่ยังไม่มีความยุติธรรมมันก็ไม่มีวันหาความสงบได้โดยเด็ดขาด